ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้าง นะครับน้ำยังคงท่วมขยายวงกว้างตามลำน้ำป่าสักนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้างไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดจากอบต.ปากดุกนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญครับจุดที่ผมยืนอยู่ขนาดนี้นะครับคือพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลตาลเดี่ยวแล้วก็ตำบลปากดุกนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น้ำเข้ามาท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็เริ่มที่จะขยายเป็นวงกว้างครับนาข้าวและสวนผักหลายแปลงของชาวบ้านในตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับถูกน้ำท่วมระดับ 1-2 เมตรต่อเนื่องเป็นเวลา3วันแล้วนะครับพื้นที่ตำบลปากดุกเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับรองรับน้ำต่อเนื่องมาจากเทศบาลเมืองหล่มสักผักในประมาณ 4-500 ไร่ก็จะได้ครับเพราะว่าระยะนี้มันท่วมมากกว่าทุกปีครับปีนี้ท่วมเยอะกว่าทุกปีครับแล้วบ้านเรือนประชาชนเสียหายท่วมเยอะบ้านเรือนไม่ค่อยเสียหายครับเพราะว่าตำบลปากดุกเนี่ยมันเคยท่วมทุกปีมันน้ำมาเราก็รู้ใช่ไหมบอกว่าตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักว่ามาขนาดนั้นแล้วตำบลปากดุกเราก็ลองรับไว้ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่ครับส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสัก11ชุมชนครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่3ชุมชนแต่ระดับน้ำป่าสักลดลงต่อเนื่องตอนนี้ต่ำกว่ากำแพงกั้นน้ำประมาณ20เซนติเมตรระดับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองหล่มสักเป็นช่วงแม่น้ำที่แคบนะครับทำให้น้ำไหลแรงชาวบ้านกังวลนะครับว่าอาจจะเกิดการกัดเซาะมุดลอดใต้กำแพงแล้วก็เข้าท่วมตัวเมืองซ้ำอีกครั้งครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมานะครับแล้วก็ด้วยความที่อำเภอหล่มสักเนี่ยรองรับน้ำจากต้นน้ำแม่น้ำป่าสักนะฮะจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยฝนตกที่นั่นแล้วก็ไหลผ่านที่นี่นะครับแล้วเทศบาลหล่มสักเนี่ยมีแม่น้ำป่าสักเนี่ยไหลผ่านกลางเขตเทศบาลถ้ามวลน้ำมาเยอะน้ำก็จะล้นนะครับตามท่อระบายน้ำแล้วก็ล้นตามสันเขื่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น้ำมาเร็วไปเร็วครับก็ท่วมมาประมาณ3วันแล้วตอนนี้ก็ลดนะลดค่อนข้างแห้งในเขตเทศบาลนะครับยังมีอาจจะมีปะปลายบริเวณรอบแม่น้ำป่าสักซึ่งถ้าน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะลดลงตามไปนั้นนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักยืนยันว่ากำแพงกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับก่อนฤดูน้ำหลากได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงน้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักคาดว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันครับส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวทางเทศบาลก็เมืองหล่มสักนะครับก็บอกว่าจะเร่งสร้างกำแพงกั้นน้ำให้ครอบคลุมปัจจุบันนะครับมีกำแพงกั้นน้ำครอบคลุมแล้ว 70% นะครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำที่อำเภอหล่มสักตอนนี้ถือว่าคลี่คลายไปแล้วหลายจุดนะครับแต่ว่าจุดที่ชาวบ้านเองกังวล นะครับคือพื้นที่การเกษตรหากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับก็จะเกิดความเสียหายได้ครับขอบคุณคุณโกวิทนะครับ